จนะหนุนใจในวันนี้จากพระธรรมยากอบบทที่3ข้อที่1บันทึกว่าดูก่อนพี่น้องของข้าพเจ้าอย่าให้เป็นอาจารย์กันมากหลายคนเลยเพราะท่านก็รู้ว่าเราทั้งหลายที่เป็นผู้สอนนั้นจะได้รับการทรงพิพากษาที่เข้มงวดกว่าผู้อื่นข้อคิดจากพระวจนะตำแหน่งและอำนาจ 1. ตำแหน่งและอำนาจมาพร้อมหน้าที่และความรับผิดชอบเสมอ 2. จงปรารถนาที่จะทำหน้าที่และจงมีความรับผิดชอบแต่อย่ากระหายตำแหน่งหรือเป็นคนบ้าอำนาจ 3. คนที่จะใช้อำนาจของพระเจ้าคือคนที่อยู่ภายใต้อำนาจของพระองค์มีความถ่อมมีการเชื่อฟังแตะได้เตือนได้ 4. รับจากพระเจ้ามากจะถูกพระเจ้าเข้มงวดมากเช่นกันขอพระเจ้าอวยพรค่ะ